วนกรณีมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช้ iPad ประกอบการหาหรือทวิภาคีในการประชุมผู้นำา A ซ d ที่ผ่านมานั้นนะคะอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าดังกล่าวนะคะระบุว่าเป็นเรื่องปกติในการบันทึกประเด็นให้ครบถ้วนค่ะซึ่งประเทศอื่นเขาก็ทากัน <c oughs> นายนิกรเดชพลังกรุน พลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมกับประธานาธิบดีเอรหรานในช่วงการประชุม ACD Summit 2024ครั้งที่3ที่กรุงโดฮา รรฐกาตาว่าในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้พบหาหรือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศทั้งอิรานกาตาร์คูเวตและทาจิกิสถานซึ่งในการหาหรือร่วมทวิภาคีร่วมกับอิรานนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความกังวลขอให้อิรานและทุกประเทศที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นและสแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีตามแนวปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งยัง ใช้โอกาสดังกล่าวขอบคุณอิหรา่านที่ได้ช่วยสนับสนุนการเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันไทยในกาซาที่เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วส่วนการใช้ล่ามหรือการไม่ใช้ล่ามนั้นโฆษกกระทรวงการ,การต่างประเทศก็ชี้แจงนะคะว่าตามปกติแล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันก่อนทั้งภาษาที่ใช้ในการหารือและการใช้ล่ามล่วงหน้า ซึ่งด้วยเวลาอันจำกัดในการหารือและนายกรัฐมนตรีก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จึงได้ตกลงใช้ล่ามภาษาอังกฤษแต่เพียงฝ่ายเดียวของอิหร่านโฆษกระทรวงการต่างประเทศยังชี้แจงถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีใช้ iPad ประกอบในการหารือทวิภาคีตามที่มีกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ว่า ในการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามปกติกระทรวงการต่างประเทศจะมีการจัดเตรียมและบันทึกประเด็นเพื่อให้ผู้นำหรือว่าผู้แทนทุกคนสามารถใช้ประกอบในการหารือได้อย่างครบถ้วนแต่สำหรับนางสาวแพรทองทานถนัดการใช้ iPad ในการบันทึกประเด็นจึงถือเป็นเรื่องปกติพร้อมยืนยันได้ว่าในการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีนั้นมีประเด็นที่ครบถ้วนทุกประการ